วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือบรรยากาศของพิธีบวงสรวงนะครับหนึ่งในพิธีบวงสรวงขึ้นสารกลางใหม่นะครับหรือว่าศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับคือตอนนี้ก็จะเป็นขบวนแห่นนะครับก็จะมีนางรำแต่งชุดเป็นนางอัปสรานะครับผ่านไปขบวนแรกก็จะเป็นอัปสราขบวนที่สองนี่ก็จะเป็นประชาชนนะครับชาวจังหวัดสุรินทร์ขบวนที่3ได้ขยับเป็นมโหรีปี่พาทย์หรือว่าดนตรีครับสวัสดีครับสังเกตได้ก็จะมีขบวนแห่เป็นตวงชนะมารนะครับหรือว่าตุงชนะมารนะครับใช้ในพิธีมงคลนะครับเรียกว่าตุงชนะมารนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมก็จะโฟกัสไปที่ตวงชนะมารมากกว่าการที่คนสวยงามมากๆเลยครับเห็นว่าจะแห่กันทั้ง3รอบนะครับเดี๋ยวก็พาเดินมาดูเครื่องไหว้ก็จะมีผลไม้นะครับ9อย่างนี่ก็คือนี่เลยครับพวงมาลัยนะครับพร้อมด้วยเนี่ยอีสานบ้านคอยเรียกว่าแตงค่ายแตงคู่นะครับแล้วก็มีอย่างขนมหวานนะครับมีขนมหวานมีของหวานนะครับมีธูปเทียนมีเหล้านะครับมีทั้งเหล้าสีเหล้าขาวแล้วก็น้ำหวานนะครับอันนี้เป็นขันน้ำมนต์นะครับก็จะมีทั้งหัวหมูมีทั้งเป็ดไก่มีทั้งปลานะครับเป็นเครื่องถ้าเรียกเป็นภาษาทางการก็เรียกว่าเครื่องสังเวยนะครับแต่อาจจะดูฟังไม่เพราะนะครับก็คือเครื่องไหว้นั่นแหละครับปูก็มีนะครับอันนี้หมูหัวหมูปลาช่อนนะครับมีปูมีกุ้งนะครับมีขันหมากเบงที่